กันชัยยันให้เงินไปมากกว่านั้นไม่รู้ทำไมก้าวได้500นักดนตรีก็ออกมาโวยโซเชียลนั้นเดือดกันอย่างต่อเนื่องมากปมของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นตั้งคำถามกับดราม่าเจนนี่ครับกับก้าวเกิกพลล่าสุดหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยครับก็เผยผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์กรณีของก้าวเกิกพลครับเผยช่วงแรกที่เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอโด่งดังไปออกรายการ4รายการแต่ได้เงินแค่500บาทโดยหนึ่งในรายการที่9นะครับเดินทางไปออกรายการพร้อมกับเจนนี่และลิลลี่น้องสาวคือโหนกระแสซึ่งหนุ่มกันชัยครับยืนยันให้น้องเขาร้องเพลงทั้งเพลงเลยในรายการไปลง YouTube เงินเข้ามาก็ไม่ได้มาที่ตัวเองเพราะ YouTube จะยิงกลับไปหาเจ้าของเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์พร้อมบอกว่าโหนกระแสนั้นไม่ได้500บาทให้มากกว่านั้นแต่ทำไม9บอกว่าได้500ก็ไม่รู้ขณะที่โลกโซเชียลนั้นมีการแชร์ระบุ ข้อความมีนักดนตรีออกมาโวยเช่นกันว่าค่าตัวนักดนตรีบอกจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ 30,000 เฉลี่ยวันละ 1,000 บาทฟังดูอาจจะมากแต่ช่วงก่อนโควิดงานเยอะมากคืนหนึ่ง2งานบ้าง3งานบ้างเล่นทุกวันเลยปกตินักดนตรีคืนหนึ่ง 2,500 โดยประมาณถ้าเล่น2งานต่อคืนก็ 5,000 แต่นี่เล่นกี่งานกี่งานตกคืนละ 1,000 แล้วที่เจ็บปวดช่วงโควิดไม่มีงานนักดนตรีไม่ได้เงินครับแล้วไหนว่าจ้างเงินเดือนไม่มีเงินจ่ายครึ่งนึงก็ยังดีคือไม่ใช่แบบนี้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.